สดุดีบทที่91ข้อ4บอกว่าพระองค์จะทรงปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์ท่านจะลีภัยใต้ร่มปีกนั้นศัตรูนั้นมีแผนการและยุทธศาสตร์มากมายที่จะนำท่านออกจากบ้านปลายชีวิตของท่านมันจะส่งคนหลายคนความเจ็บป่วยหรือสิ่งไม่ดีต่างๆจะมาเป็นระลอกเคลื่อนมายัง ท่านที่ทําให้ท่านประสบปัญหาต่างๆหากท่านให้พระเจ้าเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของท่านเวลาที่ท่านอยู่ภายใต้ที่คุ้มภัยของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระวจนะได้กล่าวว่าพระองค์จะปกป้องท่านด้วยปีกของพระองค์พระองค์จะซ่อนท่านไว้จากสิ่งที่จะทําให้ท่านล้มลงและท่านอาจจะไม่รู้ท่านไม่ต้องอยู่ในความเสี่ยงท่านจะไม่พ่ายแพ้ศัตรูที่ต้องการมาทำลายท่าน ท่านจะไม่ต้องกังวลว่าจะมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับท่านพระเจ้าจะทรงปกป้องท่านพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อนะครับพี่น้อง สดุดี91บอกว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องท่านในปีของพระองค์ถึงแม้ว่าปัญหาและความยากลําบากจะเข้ามาแต่ท่านยังคงได้รับการปกป้องคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถทําให้ท่านพ่ายแพ้อุบัติเหตุไม่สามารถท,ทํา,า,า,ทา,า,าทลายท่านได้การตกงานไม่สามารถหยุดแผนการของพระเจ้าในชีวิตของท่านได้ความยากลําบากเหล่านี้ไม่ใช่ในตอนจบของชีวิตของท่านพระเจ้ามีคําตอบสุดท้ายพระองค์ไม่เพียงแต่ดูแลปกป้อง ท่านจากสิ่งที่พยายามจะหยุดท่านแต่พระองค์จะทรงนำท่านออกไปแล้วดีกว่าเดิมซะอีกให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นที่รี้ภยัยที่ปลอดภัยของพวกเราทั้งหลายเราสามารถพักอาศัยและถูกปกคลุมด้วยปีกของพระองค์ภายใต้ปีกของพระองค์นั้น เราทั้งหลายจะอาศัยอยู่อย่างสงบสุขและพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงควบคุมปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นเราวางใจในพระองค์และพระองค์เป็นคําตอบสุดท้ายของชีวิตของเราในน้ำพระเยซูเอเมน